สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเทอร์โบเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิตติคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือบล็อกเก็ตหินนะครับผมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะครับผมของจังหวัดเลยนะครับผมเป็นบล็อกเก็ตของพ่อครูอดิสัยคุณาทานนะครับผมหรือที่รู้จักกันในนามของหลวงปู่คำอรโกหลวงปู่คำอรโกท่านเป็นพระธรรมยุทธนะครับผมในรุ่นเก่านะครับผมเหรียญรุ่นแรกของท่านสร้างในปีพ.ศ. 2470นะครับผมถือว่าเป็นเหรียญคณาจารย์นะครับผมยุคเก่าที่เรียกว่ามากถึงมากที่สุดนะครับผมเพราะว่าปีพ.ศ. 2470นี้น่าที่จะเป็นรองจากเหรียญอันดับต้นๆที่สร้างในปีพ.ศ. 2460กว่าที่เป็นเหรียญคณาจารย์นะครับน่าจะอยู่ในลำดับถัดมานะครับไม่ลำดับที่2ก็ลำดับที่3เนี่ยครับผมแต่ว่าล็อกเก็ตของท่านเพิ่งจะมีการจัดสร้างในปีที่ผ่านมานะครับผมเพื่อรำลึกคุณนะครับผมที่วัดเลยหลงนะครับผมน่าจะเป็นปีที่แล้วนะครับผมประมาณปี62 63นะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมด้านหลังก็อย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นนะครับผมด้านหลังจะเปลือยนะครับผมส่วนด้านหน้าก็จะมีสาธิสลักษณ์ของหลวงปู่ในลักษณะของหน้าตรงครึ่งองค์นะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมเลยครับมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้อาจจะไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักนะครับผมสำหรับหลวงปู่คำอรโกนะครับผมแต่ถ้าเป็นยุคเก่าๆนะครับผมที่มีการพูดถึงหลวงปู่คำมรโกจากปากคำของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะมีหลวงปู่ชอบนะครับผมท่านก็จะปรารภถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์นี้อยู่บ่อยครั้งนะครับผมหลวงปู่คำมรโกนี้ท่านเป็นสิทธิวิหาริกนะครับผมในยาท่านแสงธรรมกิโลวัดมหาชัยนะครับผมสมัยเมื่อก่อนนี้เขาเรียกเมืองกบฏทาสายบุรีรมนะครับผมปัจจุบันตั้งอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับผมที่วัดมหาชัยนะครับทุกวันนี้ก็สิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ยาท่านแสงธรรมกิโลนะครับผมที่เป็นพระอาจารย์ใหญ่นะครับผมของหลวงปู่คำนี้ท่านได้สร้างไว้ก็จะมีโบสถ์วิหารนะครับผมแล้วก็หอไตรกลางน้ำนะครับผมน่าจะเป็นที่เดียวในภูมิภาคนี้นะครับผมซึ่งท่านได้ต้นแบบมาจากเมืองอุบลราชธานีนะครับผมแล้วก็ท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหานะครับผมกระจายตัวออกไปหลวงปู่คำมรโกนี้ท่านก็เป็นลูกศิษย์องค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์สำคัญองค์หนึ่งนะครับผมที่มีชื่อเสียงของยาท่านแสงธรรมทีโรเมืองกมุทธสัยบริลมนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคเก่าๆสายธรรมยุทธเนี่ยโดยมากแล้วก็ที่มาบวชกับพระครูอดิสัยคุณาทานหลวงปู่คำมรโกนี่ก็จะมีอยู่มากมายหลากหลายองค์นะครับผมล็อกเก็ตก็มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับผมรูปทรงไข่หลวงปู่คำมรโกภาพถ่ายเก่านะครับผมในลักษณะหน้าตรงครึ่งองค์นะครับผมลายลีก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าก็นำมาให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับผมได้ชมกันนะครับผมเนื่องจากในปัจจุบันนี้อาจจะไม่เป็นที่รู้จักมากนักนะครับผมก็เลยนำมาเผยแพร่เพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆได้ฟังผ่านหูบ้างนะครับผมเผื่อจะได้ไปยินที่ไหนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะได้นึกได้ว่าอ๋อเคยได้ยินจากYouTube ของโอบ้านสวนนะเคยพูดถึงเรื่องนี้มาแล้วนะครับผมแล้วก็ผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับหลวงปู่คำมรโกนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับก็เพื่อนๆพี่ๆถ้าสนใจก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมรายละเอียดเกี่ยวกับล็อกเก็ตไม่มีอะไรมากนะครับก็ขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมข
ขอบคุณมากๆครับ